2ปี3ปีได้หรอกแล้วปวดมากเวลาไหนตอนนี้ปวดตอนเวลาเราเดินมากๆมันจะปวดมากเลยค่ะปวดตรงนี้ครับอ๋อปวดไปที่ข้อเท้าแล้วที่หลังครับเอวก็ปวดคือไหนเอวก็ปวดข้างล่างข้างบนอันไหนมากกว่ากันข้างล่างข้างล่างเนาะเดินได้นานมั้ยถึงปวดจากก็ข้างใหญ่ๆเนี่ยสมมุติว่าไปเหยียดหน้าผมได้เออวนรอบได้รอบเดียวได้รอบเดียวเอาประมาณรอบเดียวแค่วันนั้นเองแล้วเวลาปวดแล้วทำไงถึงดีขึ้นหยุดต้องหยุดแล้วหยุดเราก็หายเวลาหยุดได้นานไหมหยุดนานไหมถึงหายนานทันฮะนานนานเหมือนกันแล้วถ้านั่งพักอะดีไหมดีดีแล้วก็ถึงไปต่อได้ได้ทั้งเป็นแบบระบบแบบนั้นโอ้แล้วถ้านั่งถ้ายืนเดินถ้านั่งนอนนี่ปวดไหมไม่ปวดครับอ๋อนอนแต่ว่ามันจะชาฝ่าเท้าชาฝ่าเท้านอนเวลานอนชาจ้าอืมไปเนี่ยไปที่หลังเท้านะจ้าตอนกลางคืนน่ะตอนกลางคืนน่ะมันก็ไม่ปวดค่ะมันเป็นชาไหมตอนคืนชาไหมชาค่ะชาแล้วนี่เนี่ยชานี่ลงมาเนี่ยแล้วตอนเช้ากลับหายเหรอมันก็ไม่หายแล้วมันก็ปิดอย่างนี้แหละแต่ว่าจ้าไม่ค่อยชานี่มันก็ยังชาอยู่เวลาเราเดินลองยืนให้หมดดูหลังเลยนะจ้ายืนตรงเลยโอ้โหยืนนักเลงด้วยดีไหมสะโพกสูงต่ำไม่เท่ากันเลยครับจ้าโอ้มากเลยแกเองเห็นไหมเขาเองบอกว่าดูนักเลงเนี่ยจ้าเป็นนักเลงจริงๆเลยนะหลังสะโพกขวาสูงกว่าจ้าปิ้นมาสองสามปีหรอสองสามปีแล้วนะจ้าลองก้มช้าๆหมอดูสิก้มลงไปเลยก้มอีกพอก้มไปแล้วตรงจ้าตอนยืนโคตรพอก้มตรงปวดไหมครับตอนนี้ปวดไหมไม่ปวดค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวแอนหลังช้าๆนะถ้าปวดแล้วหยุดนะแอนเลยครับแอนดีครับปวดไหมไม่ปวดถูกไหมแอนไม่ปวดด้วยไม่ไปชาแต่ฝ่าเท้าอ๋อแต่ไปชามากขึ้นเหรอจ้าเอาใหม่ครับตอนนี้ชามีชาอยู่นะจ้ามีลองลงแอนสิชาไหมชามากขึ้นไหมชาโอเคตอนเมื่อกี้ตอนก้มชาไหมมันก็ชาอยู่นี่ไม่ตอนก้มมันชามากขึ้นไหมไม่มากค่ะโอเคแกไม่ปวดแต่มีอาการชาไปขณะที่แกปวดข้อเท้าอ๋อไปปวดข้อเท้าด้วยแต่ไม่ปวดตรงหลังสะโพกเลยจะปวดช่วงตรงนี้เมื่อกี้ตอนแอนปวดตรงหลังสะโพกไหมรู้สึกรู้สึกแต่ไม่มากนะโอเคเอียงขวาครับเออตอนนี้ปวดลงมากเลยปวดลงไหนครับตั้งแต่ไหนอ๋อพอเอียงขวาเห็นไหมลงไปนู่นเลยแต่ลงมาสะโพกมันเนี่ยเล่นไปนู่นโอ้เล่นไปนู่นเลยเอียงซ้ายเอียงซ้ายปวดไหมอันนี้ไม่ปวดนะพอซ้ายไม่ปวดแต่ไปขวาปวดน้ำหนักถ่ายไปทางขวาเมื่อไหร่ปวดจ้าบิดตัวซ้ายปวดไหมปวดตรงไหนไปรู้ไหมหาฝ่าเท้าเนี่ยแต่ขวาเหมือนกันใช่ไหมโหบิดซ้ายปวดแต่พอบิดขวาเป็นไงไม่เป็นเห็นไหมบางบิดแปลว่าฉันถนัดซ้ายถนัดซ้ายนอนหงายครับนอนหงายนอนหงายเดี๋ยวมาสุดบิดซ้ายกับปวดร้าวลงแต่เอียงเวลาเอียงต้องเอียงขวาอันนี้จะแตกต่างจากนักค่ะตอนนี้ชาไหมชาค่ะหลังชาแถวนี้นะเสียวเลยใช่ไหมจ้าตรงนี้นะคะจ้าเป็นนี่เนี่ยข้อตรงนี้เสียวไหมเสียวเสียวตรงนี้เวลาข้อตรงนี้เสียวเนาะโอ้เสร็จจากเส้นประสาทเส้นนี้อักเสบเป็นมากมากเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมองยุ่งโอเค SLR ปกติคือมันไม่ใช่หมอนกดจะเป็นภาวะกระดูกเสื่อมแล้วก็โครงปลายตะข้าแล้วก็มีชาแถวๆนี้ด้วยนี่เวลาที่เราคลอดไทนอสไซด์เนี่ยเสียวแป๊บๆไปไหมตรงนี้มีเส้นประสาทคอมมอนเรเนอร์เนิร์ฟเนี่ยเหมือนกับคนที่มาจากเชียงใหม่คุณหมอก็แบบนี้มันปวดหัว